ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับวันนี้ครับโนอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่เคหะร่มเกล้ามาทำกิจกรรมนะครับในการแจกอาหารให้กับผู้เปราะบางแล้วก็ชุมชนเคหะร่มเกล้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับโนอาได้รับเกียรตินะครับมาร่วมสัมภาษณ์กับพี่หมอกี้กันนะฮะสวัสดีครับพี่หมอกี้สวัสดีค่ะคุณโนอาก่อนอื่นเลยต้องสัมภาษณ์เหตุการณ์ระทึกขวัญวันนั้นเห็นโพสต์ลงในFacebook เป็นยังไงบ้างคะก็จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ว่าเหตุการณ์โรงงานเคมีระเบิดใช่ไหมคะวันนั้นเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงงานครับประมาณสัก1กิโลเมตรแค่เองค่ะตอนนั้นคือเกิดขึ้นประมาณสักตีสามเราก็คิดว่าฟ้าผ่าเราก็บ้านแบบคึกคักคึกคักอะไรอย่างนี้เราก็นอนต่อพอเช้ามาปุ๊บน้องชายก็โทรมาบอกว่าพี่ก็ให้อพยพเราก็เกิดอะไรขึ้นเราก็เลยดูข่าวว่าเขากลัวว่าสารเคมีที่เหลือเนี่ยมันอาจจะระเบิดได้อีกทีนี้ว่าตอนนั้นมันด้วยความตกใจเนาะแล้วเราก็มีลูกเล็ก2คนค่ะเราก็เลยขนเด็กๆค่ะขึ้นรถเลยคือเรียกว่าสมบัติอะไรไม่ได้เอาติดตัวเลยเราก็ขับออกมาเพราะว่าคือเราอยู่ในฟิวปิโตเคมีอยู่แล้วเรารู้ว่าถ้าสารเคมียังเหลือเนี่ยรับรองว่าถ้าระเบิดซ้ำขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะประสบภัยได้ทีนี้ช่วงนั้นก็พอขับรถออกไปนอกบ้านปุ๊บแล้วเราจะเจอปัญหาตรงนี้เลยค่ะคือปัญหาว่ารถติดมากรถติดมากคือชนเขาเรียกว่าอลหม่านไปหมดแล้วก็ทำให้เราอะออกจากหมู่บ้านไม่ได้ออกจากปากซอยไม่ได้แล้วปากซอยของเราเนี่ยคือต้นปากซอยเนี่ยคือซอยกิ่งแก้ว25แล้วโรงงานที่ระเบิดอยู่กิ่งแก้ว21มันใกล้มากๆแล้วเราต้องไปค้างอยู่ตรงปากซอยเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะคือเราประเมินว่าถ้าสารเคมีที่เหลือระเบิดเนี่ยรับรองว่าเราคือเรียกว่าเราอยู่ในบ้านตอนช่วงนั้นเนาะคิดอยู่ว่าถ้ากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยจะปลอดภัยกว่ามั้ยเพราะว่าอยู่ในรถอ่ะมันบางเกินไปแล้วมันใกล้กับจุดระเบิดมากๆแล้วเราอยู่ตรงนั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงลูกเราก็ร้องไห้เพราะว่าทุกคนตื่นเต้นหมดแล้วเสียงหวออะไรเต็มไปหมดเลยลูกก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่ามัมมี่หนูไม่อยากตายช่วงนั้นเราค่อนข้างดราม่ามากมากเลยเราก็กลัวมากเราก็พยายามแบบคือค่อยๆแบบเขาเรียกว่ามุรถอะค่ะมูฟไปเรื่อยๆจนผ่านช่วงที่เรียกว่าช่วงอันตรายก็เรียกว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าจะผ่าน3กิโลเมตรครับก็ลุ้นมากๆเลยค่ะช่วงนั้นมีการสูญเสียของครอบครัวผู้สูญเสียของผู้ช่วยผู้อัคคีภัยด้วยอยากฝากกำลังใจถึงก็ฝากกำลังใจก็จะขอฝาก2ส่วนนะคะเรื่องของกำลังใจเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะน้ำใจคนไทยแล้วก็น้องกล้าหาญมากที่เข้าไปผจญเพลิงตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะช่วยประชาชนถ้าคนอื่นนะคะแต่ว่าก็อยากจะเรียกว่าแชร์ข้อเสนอแนะค่ะในเรื่องของการประเมินไฟไหม้กับการระเบิดนะคะจากสารเคมีนี่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นไฟไหม้ทั่วไปเนี่ยค่ะคือเราใช้น้ำในการดับแต่ถ้ามันเป็นเพลิงไหม้หรือว่าเป็นแรงระเบิดจากสารเคมีอันนี้จำเป็นมากๆนะคะจะต้องรู้วิธีการhandle ไฟตรงนั้นค่ะเพราะว่าเรียกว่าคือถ้าเขาเผาไหม้อะไรที่เป็นไม้เป็นอิฐอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีแรงดันแต่ถ้าเผาไหม้สารเชื้อเพลิงนะคะถ้ามันเป็นสารเคมีปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกว่าคือมันจะเร็วกว่าแล้วมันก็มีแรงดันมากกว่าค่ะ